สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้เขานะคะพยายามที่จะมีความสุขพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สดใสให้ร่าเริงให้มีความสุขแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีความสุขเขาเพิ่งผ่านความเจ็บปวดความเสียใจหรือผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขากับคุณอาจจะเพิ่งมีปัญหากันมีประเด็นเพิ่งทะเลาะกันหรือว่าเพิ่งเลิกลากันเอาจริงๆแล้วผู้อ่านว่าเขาเสียใจเขาเจ็บปวดเขาเสียใจที่ทะเลาะกับคุณเขาเสียใจที่สูญเสียคุณเขาเสียใจที่ได้เลิกลากับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาอ่ะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไม่อยากอยู่ในสภาวะที่ซึมเศร้าอะค่ะคือไม่อยากให้ใครมองว่าตัวเองเป็นลูเซอร์อย่างเงี้ยผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเขาก็เลยพยายามที่จะทำตัวให้ดูแบบเอ้ยฉันสบายดีฉันแบบมั่นใจอะทำตัวเหมือนเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจทำตัวแบบฉันชิลฉันมีความสุขมีความสุขกับชีวิตโสฉันจะลันลาอะไรยังไงของฉันก็ได้ฉันมีความสุขดีฉันแฮปปี้แล้วฉันก็สวยหล่อมั่นใจในตัวเองเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆอ่ะเขาค่อนข้างเบื่อหน่ายผู้อ่านรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ได้มั่นขนาดนั้นอ่ะแล้วเขาก็ยังรอคอยเหมือนรอคอยใครบางคนหรือรอคอยอะไรสักอย่างอาจจะรอคอยให้มีใครเข้ามาเขาอาจจะทำตัวเหมือนมีคนเข้ามามากมายเหมือนมีคนเข้ามาเยอะแยะแต่จริงๆสถานการณ์มันค่อนข้างนิ่งไม่ได้มีใครเข้ามาแบบจริงจังอะค่ะถ้ามีเข้ามาหาเขาจริงๆอะก็เหมือนแบบเหมือนลมพัดผ่านอะแค่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาแล้วผ่านไปอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครเข้ามาแบบจริงจังซึ่งตัวเขาเองก็ยังคงรอคอยผู้อ่านว่าเขาอ่ะยังไม่ได้มีใครตอนนี้เขาก็แบบเหมือนคุยไปเรื่อยคุยเพื่อที่จะฮีลลิ่งตัวเองอ่ะเหมือนหาคนมาแก้เหงาหาคนมาดามอกดามใจให้ตัวเองพยายามที่จะทำตัวเหมือนเพย์บอยเพย์เกิร์ลทำตัวเจ้าชู้แต่มันเป็นแค่
กลไกหนึ่งอ่ะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองหรือว่าเพื่อเยียวยาตัวเองเยียวยาความเหงาเยียวยาความเศร้าที่ทำให้ตัวเองเนี่ยที่ทำให้ตัวเขาอะค่ะรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาไม่ใช่ลูเซอร์เขาไม่ใช่คนขี้แพ้เขาไม่ได้ถูกทิ้งยังมีคนอื่นที่ต้องการเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามที่จะดึงตัวเองออกจากจุดนี้พยายามที่จะหาคนอื่นเข้ามาทำตัวแบบทำตัวเป็นเพย์บอยเพย์เกิลอย่างที่บอกอะค่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีใครที่เข้ามาแบบจริงจังกับเขาเลยนะในช่วงนี้หรือแม้แต่ตัวเขาเองอ่ะตัวเขาเองก็ไม่ได้จริงจังกับใครด้วยคือเขาอ่ะอยากจริงจังนะแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะคนที่เข้ามาก็คือเขาก็รู้แหละว่าคนที่เข้ามามันเหมือนแบบก็ไม่ได้หวังจะคบหาแบบยืนยาวอะค่ะอาจจะไปเจอตามสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวกลางคืนคลับผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะนั่งโต๊ะใกล้กันชนแก้วกันดื่มคุยเฮฮาปาร์ตี้มีไปต่อกันแล้วก็จบกันแค่นั้นคืออาจจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ได้นะมันอาจจะแค่แบบคุยกันแค่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกย้ายแล้วก็จบอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบอารมณ์คนเหงาอะอารมณ์คนโสดแบบเหงาๆที่ไปหาเพื่อนคุยตอนกลางคืนไปเที่ยวไปสังสรรค์เพื่อที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีใครที่เข้ามาแบบจริงจังจริงใจกับเขาอะแล้วเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วถึงเขาจะต้องการคนจริงจังต้องการคนจริงใจเขาก็อยากมีความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังที่แบบจะคบแบบจริงๆแต่เขาก็ทำไม่ได้เขาก็ยังหาคนคนนั้นไม่ได้แล้วทีนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณล่ะในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังอยากกลับมาเขายังมีความแบบ move on เป็นวงกลมเขายังอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะขอโอกาสอีกครั้งคือยังตัดใจจากคุณไม่ได้นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะยังตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วเขาก็แบบดูดิเขายังหวงแหนคือรู้แหละว่าโอกาสที่เขาจะเสียคุณไปอะมันสูงมากๆคือคุณอาจจะไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วเขาอาจจะเคยทำผิดทำพลาดมาหลายครั้งแล้วหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณกับเขาสองคนอาจจะเคยมีปัญหากันมาหลายครั้งแล้วเขารู้ว่ามันหนักเขารู้ว่ามันเหนื่อยเขารู้ว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะคือมันผ่านกันมาเยอะค่ะสะบักสะบอมมาพอสมควรอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่อยากปล่อยยังไม่อยากปล่อยอ่ะเขายังอยากแบบ move on เป็นวงกลมยังอยากกลับมาใหม่ยังอยากบนอยู่อย่างเงี้ยยังอยากขอโอกาสขออีกสักครั้งได้ไหมครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะครั้งสุดท้ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเขาอ่ะนะที่เขามีต่อคุณในตอนนี้อาจจะเพราะอย่างนี้ด้วยอาจจะเพราะว่าเขายังยึดติดกับคุณอยู่เขาก็ยังอยากขอโอกาสคุณอยู่อ่ะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะแบบไปมีคนใหม่ได้ต่อให้เขาจะแบบพยายามทำตัวเหมือนเจ้าชู้ทำตัวแบบมีเสน่ห์ไปคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้แต่จริงๆอ่ะในใจเขาอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเขาไม่ได้รู้สึกจริงจังกับคนเหล่านั้นเลยเขาหาคนที่เขาจะจริงจังด้วยไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เขาอยาก
จะคบหาด้วยจริงๆคนที่เขาอยากได้โอกาสจริงๆก็คือคุณเขายังอยากกลับมากลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะไหนขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมสิมีอะไรจะบอกอีกไหมสรุปก็คือเขารักคุณนะเขารักคุณแต่กว่าจะรู้ว่าเขากว่าจะที่เขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยรักคุณน่ะก็ตอนที่เขาสูญเสียคุณไปเขาทำผิดพลาดเองเขาทำอะไรที่มันแบบทำให้มันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะทำให้คุณกับเขาต้องแยกจากกันเขารู้เขาผิดนะคะแล้วพอแยกจากกันน่ะเขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่เขารักแต่มันเหมือนอารมณ์ของเขาตอนนี้มันเหมือนคนที่เป๋อ่ะมันเป๋เพราะว่าสูญเสียเนี่ยเขาเจ็บปวดนะไม่ใช่ไม่เจ็บปวดสามดาบเขาเจ็บปวดที่สูญเสียเจ็บปวดที่ต้องเลิกลาแต่พยายามที่จะแบบเก็บอาการเอาไว้อ่ะไม่อยากให้ใครรับรู้ในจุดนี้พยายามข่มเอาไว้พยายามหลอกคนอื่นแล้วก็หลอกตัวเองด้วยผู้อ่านรู้สึกเหมือนคนอารมณ์แบบที่เสียศูนย์อะเสียศูนย์แล้วก็พยายามทำอะไรโง่ๆเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกว่ามีค่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่ใช่ขี้แพ้โดยการที่ไปเที่ยวไปหาคนคุยคนนู้นคนนี้แบบเรื่อยไปให้เหมือนตัวเองแบบมีตัวเลือกเยอะๆให้เหมือนตัวเองมีคุณค่าเหมือนมีคนอยากได้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนที่เสียศูนย์แล้วพยายามหาทางออกแบบนั้นนะคะแต่ใจจริงของเขาลึกๆอ่ะก็คือเขารักคุณแล้วเขาสูญเสียคนที่เขารักไปไงก็เลยเป็นอาการแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ